มันเอาเด็กของนั่นพอเอาเด็กของนั่นกินไม่ก็ได้ทุเรียนนั่นเองมันเอาเด็กของนี่เออนี่หมักไงกลับแล้วนี่นี่เป็นเลยนะแล้วมีอะไรมีต้นบกต้นหลามครับต้นมะเหลือต้นอะไรนั่นนี่พวกแปลงพวกบึงเงี้ยเหมือนนี้ไม่เจอใครที่จะห้ามได้แล้วก็ดูได้อย่างเดียวก็พวกใบอนุญาตต่างๆเดี๋ยวผมได้ใช้ก็จะดูก็ในส่วนของเกี่ยวท่าก็ทัตวากันตามกฎหมายอะไรต่างเนี่ยมันก็มีเรื่องของสิ่งใดๆนะครับที่ลงบริเวณตามชายหาดหรือแหล่งน้ำห้วยหนองคลองบึงต่างๆเนี่ยก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะฮะตอนนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบแนวเขตของเพราะว่าที่ทราบว่าตรงเนี้ยเป็นบริเวณเป็นพื้นที่ของอบจ.แล้วก็ให้ทางผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยเช่าพื้นที่อยู่ก็ลังตรวจสอบแนวเขตอยู่ว่าในเขตของอบจที่ทำเขื่อนเนี่ยมันได้กระทำอยู่ในแนวเขตของอบจหรือไม่กำลังที่จะต้องสารประสานทางผู้จัดการโรงแรมที่ผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่าคืออบจนะฮะว่าได้มีการขออนุญาตแล้วก็อยู่แนวเขตตรงไหนก็คงมีการตรวจสอบเขตกันก่อนในประเด็นของท่าเรือเนี่ยเราก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในการขึ้นลงขนส่งสินค้าเนี่ยถ้ามีท่าเรือที่ขนส่งสินค้าที่ถูกต้องเราก็จะบังคับหรือว่าก็ต้องแจ้งผู้ประกอบการให้ไปใช้ท่าเรือขนส่งสินค้าที่ถูกต้องแต่ก็ต้องยอมรับว่าในขอบพื้นที่จังหวัดพังงาโดยเฉพาะบริเวณท่าด่านเนี่ยไม่มีท่าเรือที่ขนส่งสินค้าเลยฮะไม่มีแล้วก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เป็นในที่เช่าของอบจ.แล้วก็เรือไทยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจอดขึ้นลงขนส่งสินค้าได้ตามกฎหมายที่เขามีอำนาจนะฮะเขาสามารถที่จะจอดได้แต่เรื่องของการทิ้งวัสดุหรือว่าสิ่งอะไรปฏิกูลสิ่งใดๆลงในน้ำลงทะเลเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะซึ่งเราจะต้องมาดูอีกรายละเอียดว่าเชิญผู้ประกอบการว่ามันอยู่ในเขตแนวของทางของเจ้าท่าหรือไม่ลงในน้ำในที่สาธารณะถูกต้องหรือไม่ก็จะต้องมาตามหลักก็ต้องมาแจ้งมาอะไรให้เรามากำกับดูแลเพื่อจะได้ไม่ต้องมาแนะนำมาดูเรื่องของเศษวัสดุใดๆต่างๆว่าลงในน้ำถูกต้องครับก็จะขอเชิญผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเรื่องของเจ้าของเรือของผู้ประกอบการผู้เช่าสถานที่แห่งนี้แล้วก็ผู้ให้เช่าก็คือทางอบจ.จะมาขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนว่าได้ดำเนินการตามถูกต้องแล้วก็อยู่ในแนวเขตของอบจ.หรือไม่อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องเรือเรื่องอะไรต่างๆเรื่องที่ขนเนี่ยได้มีใบอนุญาตของกรมเจ้าท่าถูกต้องหรือไม่ครับอันนี้ก็ถึงจะสรุปได้ว่ามันผิดถูกอะไรยังไง